ข้อนี้น่จะคล้ายโจทย์ที่เบิร์เคยสอนไปเมื่อ7วันที่แล้วไม่รู้ใครจำได้ไหมนะฮะแต่ข้อนี้ท้าทายกว่าอีกนิดนึงนะครับใน choice เนี่ยมีคำว่า we it แล้วก็ our รวมถึง verb ก็จะมี produce มี gain มาให้เนาะทีนี้ลยงดูก่อนนะฮะหน้าช่องว่างเราเจอคำว่า and and เนี่ยเป็นคำเชื่อมประโยคได้นะครับหน้า and หลัง and คนละประโยคแล้วหลัง and ก็น่าจะมี subject กับ verb แท้ซึ่งเขาก็ให้มาด้วยถูกไหม อะลองดูทีละช h อยส์ข้อ A ครับ we produced แปลว่าพวกเราผลิตผลิตอะไรผลิต popularity ผลิตความนิยมฝรั่งไม่ใช้คำนี้นะผลิตความนิยมไม่ใช้ถ้าจะได้รับความนิยมคือ gain ได้ BCD ใช้คำว่า gain ถูกแล้ว A n d ผิดนะเพราะว่าคำศัพท์มันแปลกๆนะครับ B boy it has gained มาดูตรง it ก่อน it แปลว่ามันเขาหมายถึงอะไรอะ หมายถึง Product หรือเปล่คะไม่ได้นะเพราะ Product เขาเติม S หลายผลิตภัณฑ์อันนี้แปลว่าผลิตภัณฑ์หลายผลิตภัณฑ์ของพวกเขานะครับขายได้ดีมากเลยในเอเชียแล้วจะมาบอกว่าผลิตภัณฑ์นี้ป๊อปปูล่าในยุโรปใช่ไหมไม่ได้สิเพราะว่าผลิตภัณฑ์มันเป็นพหุพจน์จะแทนด้วย it ไม่ได้ถ้าแทนด้วยเจะพอไหวดังนั้นผิด s e e c a n ะอเ o อร์สวอส n i n อันดับแรกเลยแปลกตรง was scanning เพราะ was scanning เป็น past con มันจะแปลว่าในอดีตอะกำลังได้รับความ popula แต่นี้โจทย์มันเป็นอดีตหรือปัจจุบันมันออกแนวเป็นปัจจุบันนะนักเรียนเห็นไหมเขาใช้เป็น present simple cell เนี่ยผลิตภัณฑ์ของพวกเขาอะขายได้ดีในเอเชียและของพวกเราอะก็ได้รับความนิยมในยุโรปน่าจะเปรียบเทียบความเป็นปัจจุบันด้วยกันไม่ควรเป็นอดีตีด d, d o กล่ะ o u r s have gained ทีเนี้ยคำว่า have gained คือ present perfect มันลิงก์กับปัจจุบันอยู่นะคือได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันในยุโรปอ่าได้อยู่มันมีความเป็นปัจจุบันด้วยเก็บไว้ส่วน hours นะครับตัวเนี้ยมันเป็นรูปย่อย่อมาจาก o u r บวกคำนามคำนามคำเนี้ยจะเป็นอะไรก็ต้องดูบริบทดาว o w n น่าจะหมายถึง product ก็คือสื่อว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเราอะ่ะ ได้รับความนิยมในยุโรปตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันซึ่งรู้เรื่องฮะตอบดีดอกเอ๊ะทำไมใช้ have ที่ใช้ have เพราะว่าไอ้คำนามเนี่ยมันน่าจะมาจากคำว่า products เติม S ไงน่าจะมาจาก p r o d u c t เติม S คือเทียบผลิตภัณฑ์ของพวกเขากับพวกเราซึ่งเวลาเทียบก็เทียบคือคือกันอะต้องหลายผลิตภัณฑ์เหมือนกันนะครับ p r o d u c t เติม S ใช่ไหมดังนั้นก็เลยใช้ have แต่เวลามันย่อขย่ำรวมกันอนะ่ะ h o u r กับ products ขย่ำรวมจะเหลือ hours แบบนี้นะครับแต่จริง hours ตัวเนี้ยไม่จำเป็นต้องตามด้วย have เสมอไปอาจจะเป็น has หรือ verb ที่เติม s ก็ได้ถ้าเกิดเราสื่อถึงผลิตภัณฑ์เดียวนะแต่บงเอิญบริบทเนี้ยเขาสื่อถึงหลายผลิตภัณฑ์เขาเลยใช้ have นะครับพอได้ไหมสรุปอีกรอบได้เป็น the products sell well in Asia and hours have gained popularity in Europe ผลิตภัณฑ์ของพวกเขาขายดีในเอเชียเนาะและของพวกเราตั้งแต่ดีถึงปัจจุบันเนาะได้รับความนิยมในยุโรปไม่ต้องอิจฉากันก็ดีทั้งคู่สื่อประมาณนั้นถามนิดนึงหลัง hours จํจำเป็นต้องเป็น Ha ปเสมอไหมไม่จำเป็นเป็น has ได้ไหมได้ถ้าสื่อว่าสิ่งนั้นมีสิ่งเดียวก็ใช้ has ได้หรือ Ver รเติม s ได้นะถ้าหลายสิ่งก็ Ver b ไม่เติม S แล้วแต่การตีความแล้วแต่บริบทด้วย